ก็ว่าที่กูให้แบบว่าเราไฟด้วยบ้างอ่ะกูว่าอย่างน้อยมันก็ไม่ได้ฟรีไปเลยอ่ะมึงคิดว่าไงคือต้องทำให้มันทำให้มันชะงักคิดบ้างอ่ะว่ามันไม่คุ้มอ่ะมึงเข้าใจปะงั้นมันก็ต้องเอาของมาให้น้องเล่นนะน้องตรงนี้มันไม่มีของนะเอาของหมดเกลี้ยงเลยเหรอเกาะใช่ไหมกูก็มีให้ไปบ้างอ่ะเวลาไฟที่หนึ่งมันเสียเยอะมากปะวะเอาถ้าแบบสมมติมัน25ยี่ห้าจากยี่ห้าตีไปแอดออกลูกหนึ่งได้ของพี่เออคงไม่ได้ลองมาดูสักวันหนึ่งอ่ะมันก็จะเข้าใจเออไม่เพราะกูจะมีกูคิดอยู่ว่าเดี๋ยวกูจะเปลี่ยนเวลามาตั้งแต่ห้าโมงเย็นแล้วไงกูจะมาช่วยช่วงห้าโมงเย็นแล้วเพราะว่าถ้าเกิดตามใดที่มันจะแข่งอีสปอร์ตอ่ะอาจจะไม่เห็นมันจะมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เที่ยงอ่ะลองดูว่าลองแค่ลองอันนึงไม่คือกูอยากมาตั้งแต่ประมาณบ่ายสองบ่ายสามมาเล่นตั้งแต่บ่ายสามกันเว้ยแต่ปัญหาคือกูถ้าตราบใดกูยังมีงานอยู่แบบนี้กูมาไม่ได้เว้ยเฮียกูไม่มีเวลาเลยอ่ะกูว่าคือนู่นหกโมงเย็นเป็นต้นไปเลยอ่ะคือไปถ่ายงานบ่ายแม่งกลับเย็นแล้วอ่ะจริงหรือเปล่าไม่ใช่แดงนะโอเคไม่ใช่ปารีสกับเรอัลมาดริดปารีสกับเรอัลมาดริดเหรอเรอัลมาดริดน้องเหมือนกูเลยบอกแล้วเรื่องเหมือนกูแต่ผมไม่นี่นะแต่ผมมึงฟังกูด้วยปารีสทำกูชอกช้ำมาหลายงานแล้วมึงเชื่อกูดิมันไม่เฟียวหรอกเล่นในบ้านเลยนะเว้ยพี่ข้างพี่นะเว้ยเมสซี่ไม่เฟียวแล้วพี่จะบอกให้ผมข้างพี่นะเว้ยเมสซี่มันหมดยุคไปแล้วน้องพี่เฉยผมข้างพี่นะเว้ยเป็นลีกเว้ยพี่มันไม่เอาหรอคือมันเอางัดอยู่แปดหลังแต่ว่าช่วยอะไรคือมันไม่ไหวแล้วน้องต้องยอมรับเว้ยแค่นั้นน่ะไม่โดนโฉบอ่ะตามสภาพเลยนะมาริก็รวยแค่นั้นอ่ะเฮียอย่าเชื่อกูว่ารวยแค่นั้นน่ะอิ่มแล้วมั้งน่าจะอิ่มตีแล้วอิ่มแล้วเยอะเกาะกระจุยอ่ะใส่เอ้ยพวกไอ้ตอนนี้พวกมึงยุ่งกันมั้ยช่วงเนี้ยถ้ายุ่งอยู่กูจะไม่ยังไม่จัดกิจกรรมนะไอ้ของแก๊งอ่ะยุ่งกันอยู่มั้ยตอนเนี้ยช่วงนี้ยุ่งกันมั้ยหรือว่าเรื่องร้านมันอะไรยังไงบ้างกูจะได้คํานวณดูว่ารอบ้านเข้ามั้ยยุ่ง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 ให้ไปรอมาถึงยุ่งยุ่งไงนี่เหรอช่วงนี้ยุ่งอยู่หรองานยุ่งงานยุ่งงานยุ่งอย่ายุ่งอ้าวหลงมาพูดยาไอแปดครับไอแปดครับเฮ้ยย่ามึงเสียงไงขำจังติดคล้องไงสติอะไรวะเดี๋ยวย่าจะร้องไห้พี่แค่เอาแท็กกูไปวะเอาดีสรุปยุ่งไหมเอาดียุ่งกันไหมตอนนี้ยุ่งกันหรือเปล่ามันกูจะรู้ว่ากาชากูจะไปเปิดเลยหรือว่ายังไงดีอ้าวไอแปดไปไหนอะน้องนี่ไงไอ้8คันนี้ครับนี่ไงไอ้8นี่ครับพี่อยู่ด้านเขียวไอ้ล้อด้วยนะครับปีเตอร์อยู่ไหนอ่ะกูละก็เดี๋ยวกูไปเปิดแล้วกูเก็บไว้สัก 2,000 แค่นั้นแล้วพี่ทำไมอ่ะให้พี่ไปรับหรอหรือยังไงเป็นล้านเลยหรอไม่ก็เก็บไว้สัก 2,000 ลูกมึงจะแจกคนไหนมึงก็บอกคือกูจะไอ้นี่ด้วยอ่ะที่กูจะเล่นอ่ะกูจะให้เล่น2แบบอ่ะกูจะลองให้แบบว่าพวกมึงจับกลุ่ม10อ่ะแต่เดี๋ยวกูจะแบ่งกลุ่มให้อ่ะจะลองดูหน่อยอ่ะว่าแบบถ้าเกิดจับกลุ่ม10กูจะแยกประเภทอาวุธแยกไอ้เนี่ยให้มันกระจายกันอ่ะแล้วก็อารมณ์เหมือนแบบไฟสู้กันอ่ะเล่นเหมือนไฟอ่ะเดี๋ยวกูให้ของแบบว่าเป็นของไอ้ตัวให้แบบปนแยกกันมีตำรวจอะไรเงี้ยพี่หลงวันนี้ซ้อมกี่โมงใครแพ้ตกรอบชนะเข้ารอบตกรอบได้ของแน่นอนเลยแต่ว่าถ้าเกิดเข้ารอบไปก็ให้เพิ่มตามจำนวนรอบอ่ะบางคนเปิดกระชายอยู่เดี๋ยวขอฟิกก่อนเพราะว่าตอนแรกที่คิดไว้คือถ้าใครตกรอบแรกอ่ะก็ได้แค่คนละ20ลูกแก๊งเรามี40ก็อาจจะให้แบ่ง10 3กลุ่มแล้วก็กลุ่ม1 9กูไม่เล่นกูจะรอดูรอแจกเลขอะไรครับช่างที่1ได้เยอะป่ะพี่เฉินก็ถ้าเกิดชนะหลายรอบมันก็ได้เยอะครับต้องตี8ด้วยนะก็สมมติว่ารอบแรกอ่ะให้คนละ20ลูกถูกไหมถ้าตกรอบแรกไอ้ตกรอบแรกอาจจะได้คนละ10ลูกว่าไปกิจกรรมเหรอครับพี่ใช่ทำอะไรพี่ทำอะไรว่าใช้เล่นเหมือนเฟดครับให้ของที่แบบว่าเป็นให้ป้นชิงกันแล้วแบบว่าเจอกัน10ภายในเวลาที่กำหนดใครชิงได้มากกว่าก็ชนะจะหลบจะอะไรก็แล้วแต่น่าสนใจแต่ใจหนึ่งคิดว่าอาจจะไม่ให้หลบใครโดนชิงหมดก่อนแพ้แล้วเรื่องรถล่ะครับพี่อะไรนะครับเรื่องรถล่ะรถรถเนี่ยที่คิดอยู่อาจจะให้ใช้รถตามที่ตัวเองมีเลยครับเพราะว่าสุดท้ายมันเป็นการไฟกันอ่ะพี่จะค้าจากคนที่มีรถด้วยแล้วก็ค้าจากอาวุธด้วยแล้วก็ค้าจากปืนอีกปืนอาจจะฟิกจำนวนให้เล่นนะครับอาวุธก็ฟิกจำนวนให้เล่นมันให้อารมณ์มันให้ลองซ้อมกันเลยมีมิดไม่งั้นปัญหาคือไม่ได้แบ่งในบ้านนะเพราะว่าจะแบ่งตามอาวุธแล้วก็ตามปืนตามรถด้วยครับโอ้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่สมดุลกันอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวกลุ่มไหนมันมีรถประมูลเยอะมันอีกกลุ่มมันก็เล่นไม่ได้ไง
อันนี้เป็นกิจกรรมนึงแล้วก็เดี๋ยวมีกิจกรรมอื่นอีกเดี๋ยวรอดูว่าเป็นอะไรบ้างต้อมนี่นะครับจิ๊กโฟนะครับนี่อ๋อมันคุยแก๊งอยู่เพื่อนแป๊บนึงจิ๊กโฟไอ้โจไปล่ะไอ้โจไปเรียกเล่นอีกแกมาเลยครับเออก็เก็บไม่ได้ทีก็กูก็เก็บกลัวได้เออสกอตอ่ะสกอตอ่ะปั๊มไปจะไม่มาเหรอปั๊มบนกับปั๊มหอยแค่นั้นเองเฮ้ยเรื่องงัดมัดบ้านอ่ะมึงฟิกคนไปด้วยมันมีคนงัดไม่ชัวร์ไปอยากลองงัดแล้วมันกุญแจมันแตกไปโคตรขี้มันหายไอ้หลงไอ้หลงไอ้หลงแล้วกูเห็นบอกว่าไอ้นี่ไม่ใช่หรอตอนนี้โอเวอร์มาตีมันไม่ให้เรางัดเลยไม่หรอ sorry แม่ตอนนี้มันงัดฟรีอยู่แต่ตอนบ่ายพวกกูโดนนะมันเยอะมากเอามันเอาบ่ายเย็นไม่เอาเหมือนรู้เวลามันเพิ่งมาวันเนี้ยเมื่อวานมาจกแคปกัน2วันมั้งมันเพิ่งมาชนวันนี้เยอะมากจริงๆเยอะมากว่าไปว่ามันเห็นมูลค่าไหมพี่กูเนี่ยไม่แต่มันก็เสียของเยอะแล้วก็เสียของเยอะนะกันสุดอยู่ไม่เห็นมูลค่าที่มันลงมางัดพี่กูเนี่ยคือถ้ามึงจะแบบเซฟนะเว้ยเออมึงก็ปล่อยมันงัดไปพอช่วงหัวค่ำอ่ะมันไม่มาลงหรอกกูว่าถ้ามันได้งัดตอนบ่ายมันไม่มางัดตอนค่ำหรอกเพื่อเสียของอ่ะเหมือนมันได้ช่วงบ่ายไปแล้วคือมึงจะปล่อยให้มันฟรีๆไปเลยอย่างนี้เหรอใช่คือถ้านับจำนวนคนแล้วมันไม่ไหวจริงๆอ่ะคือแบบไฟยังไงก็แพ้อ่ะมันก็ต้องปล่อยอ่ะมีชนะบ้างนะวันเนี้ยชนะตอนพวกมันหลุดอ่ะดิก็ว่านี่กูให้แบบว่าเราไฟด้วยบ้างอ่ะกูว่าอย่างน้อยมันก็ไม่ได้ฟรีไปเลยอ่ะมึงคิดว่าไงคือต้องทำให้มันทำให้มันชะงักคิดบ้างอ่ะว่ามันไม่คุ้มอ่ะมึงเข้าใจปะงั้นมันก็ต้องเอาของมาให้น้องเล่นนะน้องตอนนี้มันไม่มีของนะเอาของหมดเกลี้ยงเลยเหรอเกาะใช่ไหมกูก็มีให้ไปบ้างอ่ะเวลาไฟที่หนึ่งมันเสียเยอะมากปะวะเอาถ้าแบบสมมติมัน25จาก25ตีไปแอดดับลูกหนึ่งได้ไหมพี่เออมันคงไม่ได้คิดว่าแอดดับลูกหนึ่งอ่ะดับลูกหนึ่งเลยเหรอใช่แอร์ดรอป 4 โมงเขาไม่มานะโอเวอร์แต่ก็ตีเรา 3 โมงกว่าแต่ไม่มาแอร์ดรอปเขาน่าจะเอาเวลาร้านก่อนตอนนั้นอ่ะคือเขาเอาร้านอย่างเดียวไงเขาเอาร้านอย่างเดียวไงใช่ครับคือแปลว่าตอนนี้คือสิ่งที่เขาโฟกัสร้านอ่ะเพราะว่าเขาอยากได้เงินเชื่อกูดิมูลค่ามันเยอะเว้ยเขาเลยเอาพี่หลงคำนวณได้ป่ะไอ้ตลอดบ่ายตลอดตั้งแต่บ่ายยันเย็นอย่างเงี้ยทำไมได้โค้ดคีย์เท่าไหร่อ่ะยังก็จะวันนี้จะเก็บมันไม่ได้งัดตอนเย็นไงตอนบ่ายเราโดนนะแต่เมื่อวานฟรีมากเมื่อวานผมไปงัดให้พี่บินป่ะผมไปงัดให้พี่บินปุ๊บผมงัดตั้งแต่บ่ายหนึ่งยันตีสามอ่ะผมได้มาโค้ดคีย์มา19 อันเองแต่ได้แค่ประมาณ 3-4 ล้านนะแบบรอบละคือเขาอยากทำปืนบ้างหรอตอนนี้เขาอยากทำปืนอะผมรู้เพราะผมแต่มันคือมูลค่าอะไม่รู้อะผมมองว่ามันคือมูลค่าผมไม่สนนะว่าเขาจะทำไปใช้เองหรือทำไปขายกันแล้วของงานวันนี้มันอยู่กับใครอะเอามาส่งที่คุณน่าจะแหวนไอ้นุ๊กมีเท่าไหร่ 4-4 ดอกเพื่อนต้องขอไอ้บิลลี่อะดิเออแล้วที่อมไว้เท่าไหร่ดีถึงกว่าดอกอะไรของมึงอะไม่ที่งานไม่ที่ไอ้งานตอนนี้มีกี่คนบ้างเนี่ยไอ้งานตอนเนี้ยมีมูลค่าอยู่ครับผม2ล้านปั๊มบนกับปั๊มหอยผมมังด้วยผมด้วยผม2ล้าน3ล้านผม3ไอ้ที่ผมไม่ได้งัดนะพี่2 3ล้านผมไม่ได้งัดใช่ๆอะไรของมึงใครมีใครไปหมุนหอยมั้ยอ่ะผมลืมบอกว่าผมหนีตำรวจอยู่มันดังหมุนหอยมังไปอ๋อโอเคอย่าทิ้งร้านนะถ้าไม่ได้บอกเหรออ๋อไม่ใช่ถ้ารอบล่าสุดไม่ได้ไปไม่ตอนนี้คือเราได้อยู่ใช่มั้ยตอนนี้คือเราได้อยู่ร้านอ่ะทั้งหมดใช่มั้ยหอยน่าจะโดนปล่อยแล้วได้ทั้งหมดครับตอนนี้เขาไม่มาดูก่อนใครไม่ไปดูเขาไม่ไปต้องไปดูต้องเขาไม่ไปดูกันละไอ้นุ๊กกลับชันดิไอ้มังรู้ไอ้มังเป็นคนงัดรอบแรกเลยคือถ้าจะเอาร้านช่วงบ่ายอะผมว่ามันต้องเน้นสักไฟสองไฟหรือสามไฟอะไรเงี้ยให้แบบให้เขาทอดอะเออให้เขาขาดอะตอนที่เราแพ้อะที่เราแพ้คือประเด็นคือทุกคนมันไม่ได้ใส่เกาะ
ได้มาเปลืองคนเราก็น้อยอยู่แล้วอ่ะสู้แบบแล้วก็ประจบเหมาะเกาะไม่ได้ใส่งั้นผมถามงี้ได้มั้ยผมถามงี้ได้มั้ยตั้งแต่เอาสมมุตินะตั้งแต่บ่ายเราคุยตั้งแต่บ่าย3ถูกมั้ยใช่ๆแต่ทีมมันก็มาเขาก็มาตั้งแต่เที่ยงกันน่ะพวกเราอ่ะใช่มันจะเริ่มมากันตั้งแต่เที่ยงนี่สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วถ้าเกิดเราเน้นจริงๆแบบเน้นเลยอ่ะขอตั้งแบบว่าแบบรอบแบบว่าสักประมาณบ่าย2ลากไปถึง 6:00 น.คิดว่าใช้เกาะประมาณกี่ตัวลองคำนวณเล่นๆให้ผมหน่อย100 200ถูกมั้ย100ตัวพอมั้ยโอ้มันอยู่ที่จะชนะหรือแพ้ไปไม่แล้วอยู่ที่จํานวนคนที่จะมาด้วยพี่ถ้าคนเยอะเสียของน้อยมากครับเหมือนวันศุกร์ก็หมายว่าคนพอๆกัน25ต่อ25อย่างเงี้ยคิดว่าเราใช้กี่ตัวถึงจะพอตอน1ไฟต์กันแหละพี่ตีไปเลยคนละ2ใช่คนมันเริ่มหายแล้วมันคนมันก็เยอะแต่มันหายมันก็มีคนไม่มาเหมือนกันเหมือนเราใช่ไหมใช่อย่างเมื่อวันก่อนในหลอไม่มาพอมาปุ๊บกลายเป็นว่าอีกคนมันก็หายแทนในหลออ่าฮะชื่อเฮียอะไรนะโจนาธานมั้งสัตว์จะให้ใบแดงไหมเฮียคุณเลยเฮียชื่อเฮียนี ตกไฟหนึ่งใช้50ตัวเงี้ยพี่หลงครับมีบัตร1ชั่วโมงไหมเดี๋ยวผมให้ตังค์เดี๋ยวผมตีมาให้ผมไปอันเจวไอโจเรียบร้อยเรียบร้อยคือตีแบบเยี่ยๆเลยคือไฟหนึ่ง50ตัวเกาะ328วันนี้จะเล่นแอร์ดรอปเลยเฮ้วันนี้เปรมพูดอย่าว่าเอาพกไว้30ตัว2ไฟเหลือ14ตัวเยอะเกือบยี่สิบเยอะใช่เยอะเขายืมนานมากคนมันนานมากแบบ20อ่ะนานเลยอ่ะไปเยอะสองตัวแล้วเราก็ชุบจำได้ตึกแดงโคตรนานใช่ตึกแดงนานจัดวันนี้โดนแบบเวลาชุบแล้วมันไม่มีหอยไม่ทันแล้วมีคนเอาไปแล้วคนเขาเยอะด้วยครับใช่คนเยอะด้วยแต่เขายิงเราบุญร่วงหมดเลยอ่ะเขาแบบนวดตึกมุนหอยเราคันไม่ใช่หรอเล่นปืนแบบเมนแบบหลักเลยของเขาอ่ะของเรามันเปลี่ยนไปเรื่อยใช่มันหายแล้วงั้นปืนเขา5ตัวแล้วก็ถามมึงไม่พูดเมื่อกี้มุนหอยเนี่ยไม่ได้ยินเอาไงดีวะต้องส่งเวลาให้เพื่อนด้วยในรักแชทอ่ะส่งแล้วส่งแล้วเพราะว่าสิ่งที่ตอนนี้กูว่าที่เขาทำคือตอนนี้เขาพยายามจะไล่เราออกจากเวลาที่เขาเจ้าเว้ยมันเป็นเวลาของเขาอยู่แล้วกูมองว่าใช่ใช่ใช่แต่ว่าเรายอมลดเวลาดึกเราออกไงเพื่อนเพื่อว่าเราจะมาเอาบ่ายไงมันไหวถ้ามีทรัพยากรกับจำนวนคนนะจะสองวันนี้หลังมันก็ไม่ถึง30หรอกมันก็ประมาณ25ของเรามัน20ต้นๆไงคือไฟมันไม่ได้แผ่ขาดมา 5:00 น.ก็ดูเข้าใจมันเกือบจะหมดแล้วอ่ะใช่แล้วมันก็รีไฟเรื่อยๆรีไฟเรื่อยจนเราโดนกินเรื่อยๆอ่ะนั่นแหละหมดแล้ววันนี้เราไม่ได้แบบว่ารวมหมดเรามีตัวแบบแยกไปงัดด้วยมันก็โอเคแยกงัดมันก็ได้โฉบแบบมันเพื่อนในกลุ่มหนึ่งยื้อเลยเพื่อนในฝั่งไอ้งัดก็งัดไปอ่ะมันก็ได้ฟรีอยู่แต่ผมสังเกตเขาตีรถเสร็จเขาก็ไม่ใช่ว่าได้ล้านนะตำรวจไล่ออกบางทีเราก็ได้ต่อไอ้จำไม่หมุนหอยได้ป่ะที่ตีกันแบบตำรวจมาแล้วพวกมึงสลบหมดใช่ไหมหรือกูไงเปตีเออที่เปตีวิ่งปุ๊บไปทุกมากูวิ่งเข้าร้านไปแทงไอ้คนเปิดตู้ไอ้เหี้ยไม่ได้ป่าเข้าไปเลยอ่ะแม่กูกำลังคิดอยู่ว่าตอนนี้ถ้าถามว่าปล่อยได้ไหมแล้วมันเน้นตอนดึกก็ได้มันก็ไม่ได้ติดอะไรแต่แค่มองว่าในเมื่อตอนนี้สิ่งที่เขาต้องการจะทำอ่ะคือเขาพยายามจะไล่มึงออกจากเวลาตรงนั้นอ่ะกูเลยกำลังคิดอยู่ว่ามันต้องทำยังไงเพื่อส่วนหนึ่งคือเพื่อไม่ให้เขาไล่เราออกไปอ่ะผมคิดแค่ว่าถ้าเราพร้อมอ่ะมันไม่มีใครไล่เราได้หรอกไม่เพราะว่าไอ้เรื่องเวลาตอนบ่ายเราคุยกันไปแล้วนี่ว่าใครมาบ้างบ่ายใครมาบ้างบ่ายใครมาบ้างบอกว่ามันก็ไม่มีเว้ยไอ้เหี้ยมองไงดีวะเนี่ยสัตว์เพราะตั้งแต่6เย็นน่ะยันดึกเราได้ยาวเลยถูกป่ะไม่มีใครมายุ่งแล้วคือเป็นของเราหมดเลยเมื่อวานได้ยัน 6:00 นเมื่อวานมันหยุดด้วยกูไม่มามันหยุดด้วยฟรีเมื่อวานฟรีแต่คือ2วันที่ผ่านมาที่โอเวอร์ไม่มางัดอ่ะ
จกแคปตูนอย่างเดียวมันฟรีหมดเลยอ่ะตอนนี้มีโอเวอร์แก๊งเดียวครับเพราะว่า N A B C ก็ตีอยู่ตัดไปเลยนั่นกูขอกำลังชั่งน้ำหนักอยู่มันมีสองแบบถ้าจะเอาความคุ้มค่าก็ต้องเลือกไม่ชนแต่ถ้าจะเอาแบบไม่คุ้มแล้วลากแม่งลงมาลงนรกมาด้วยอ่ะมึงต้องชนส่วนเรื่องของอ่ะเดี๋ยวกูเปิดกาชาดอกเนี้ยว่าดอกใหญ่อยู่ว่าเราจะได้ของมาบานเลยมันก็ขาดพวกเหล็กอยู่ดีอะพี่แล้วก็เหล็กตอนนี้เปมรับพี่ให้เงินเปมไปรับไปแล้ว14ล้านอะเกาะมีสแตนบายไปแล้วนี่มันถ้าผมว่าถ้าแจกตอนสิแจกตอนมันเล่นล้านอะมัน น่าจะหมดเร็วมากเลยพี่แต่ก็ถ้าจะเล่นก็ต้องคนแจกครับมันไม่งั้นมันเสียเข้าเนื้อไม่เพราะว่าตอนนี้แอร์ดรอปคือไม่เพราะว่าตอนนี้คือแอร์ดรอปเราไม่เสียแล้วอะมันเข้าใจป่ะคือฉะนั้นมันก็มันเอาจากแอร์ดรอปโยกมาเป็นตรงนี้แทนอ่ะพี่ว่ามันก็พอเข้าใจได้อยู่ปะลองวันหนึ่งไหมพี่ลองแจกเกาะใช้ร้านวันหนึ่งไหมพี่ว่ามันประมาณเท่าไหร่อ่ะให้ไปเลยให้ไปเลยคนที่มาเออลองไหมลองดูซะหน่อยไหมคือกูไม่อยากให้มันได้กูไม่อยากให้มันได้ฟรีๆเลยอ่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าโอเคมันคำนวณแล้วมันไม่คุ้มจริงอ่ะโอเคก็อาจจะต้องยอมปล่อยอะไรอย่างเงี้ยเออแบบเออเฮ้ยถ้าเราแบบไม่พร้อมจริงก็ให้แม่งเอาไปอะไรอย่างเงี้ยลูปนึงอ่ะตีไปเลยอ่ะเกาะ10ตัวใช่น่าเกิน500แล้วเชื่อผมพี่แค่ต่อคนนะทุกคนนะเออเกิน500แล้วพี่วันนี้ถ้า500ตัวคูณ 3,500 เกินล้านเจ็ดน่าจะเกินนะล้าน7เลยเนี่ยไอ้เหี้ยถ้าสมมติว่าแม่งเป็นล้านเจ็ดจริงๆเนี่ยถ้าได้โกดคีย์แล้วไปงัดบ้านถามว่าคุ้มไหมแม่งคุ้มมันคุ้มอยู่นะแต่ว่าถ้าแม่งไม่ได้กุดไม่ได้สกูมาขายแม่งไม่คุ้มไงเหี้ยเออแล้วพอพูดถึงสกูโฟกัสเรื่องที่ไอ้หลงพูดอะดีว่าใครที่ไปงัดบ้านอ่ะแล้วยังไม่ชัวร์จริงอ่ะหยุดก่อนนะช่วงนี้นี่แม่งเฮียสกูแม่งมีคนสั่งมา MK24 ชุดเนี่ยแล้วนี่คือเป็นราคาที่กูจะอัพขึ้นแล้วนะสกูกูจะขึ้นเป็นตัวละล้าน5แล้วนะแบบยังไม่ตีเฮียยังไม่ตีล้าน5ครับตีแล้ว2ล้าน5ผมว่าควรขึ้นนะจริงต้องขึ้นครับไม่ขึ้นไม่ได้ครับถ้าเราคุมจริงๆอ่ะมันขึ้นได้พี่ถ้าเราคุมตลาดแต่ว่าเราคุมราคาอยู่อ่ะใช่คือตอนนี้ก็เรียกถามว่าเราคุมราคามั้ยตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเราคุมราคาได้อยู่นะเพราะว่าโอเวอร์มันก็เพิ่งจะมาช่วงนี้มันถามว่าเราคุมราคาได้ไหมเราคุมราคาได้อะได้เลยแหละคือตอนนี้เราคุมราคาได้เลยอะทำไมดีวะลองมาดูสักวันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมึงก็จะเข้าใจเออไม่เพราะกูจะมีกูคิดอยู่ว่าเดี๋ยวกูจะเปลี่ยนเวลามาตั้งแต่ห้าโมงเย็นแล้วไงกูจะมาช่วยช่วงห้าโมงเย็นแล้วเพราะว่าถ้าเกิดตามใดที่มันยังแข่งอีสปอร์ตอ่ะอาจจะไม่เห็นมันจะมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เที่ยงอ่ะลองดูว่าลองแค่ลองวันนึงไม่คือกูอยากมาตั้งแต่ประมาณบ่าย2บ่าย3มาเล่นตั้งแต่บ่าย3เหมือนกันเว้ยแต่ปัญหาคือกูถ้าตราบใดกูยังมีงานอยู่แบบนี้กูมาไม่ได้เว้ยเฮียกูไม่มีเวลาเลยอ่ะกูว่าคือนู่น 6:00 นเย็นเป็นต้นไปเลยอ่ะคือไปถ่ายงานบ่ายแม่งกลับเย็นแล้วอ่ะแล้วช่วงนี้มันถี่แบบทุกวันเลยเฮียยิ่งอาทิตย์นี้มึงตัดทิ้งไปเลยอาทิตย์นี้แม่งกูงานก็ได้ดูหน่อยยันวันเสาร์อ่ะยัน21เฮียกูแม่งไม่มีเวลาจริงว่ะเฮียไม่ไหวนี่เดี๋ยวเผื่ออาทิตย์หน้ากูโดนอีกมีงานถ่ายดูนถ่ายนี่เฮียอะไรไปดีโมอีกโอ้โหแม่งกูยังไง 6:00 นเย็นแน่นอนนะกูว่าเพราะกลัวว่าคิดอยู่ว่ากูจะเปลี่ยนเวลามาแล้วไงกูจะมาเนี่ย 5:00 นเย็นเป็นต้นไปว่าตราบใดที่เรามีแข่งแบบนี้ไม่งั้นมันซ้อมด้วยมันอะไรด้วยกูแม่งไม่มีเวลาว่ะอยากอยู่ในเมืองอะ
เดี๋ยวว่าสแตนบายถ้าอย่างเร็วสุดอ่ะ5โมงมาได้บางวันอาจจะมาช่วยพวกมึงได้บ่าย3บ่าย2เงี้ยได้อยู่บางวันนะแต่ถ้าทุกวันเป็นไปไม่ได้ว่ะกูแม่งไม่มีเวลาแน่นอนอันนี้กูคอนเฟิร์มไว้ก่อนเลยแต่ให้กูซัดเอาของมาช่วยอ่ะไม่มีปัญหาพี่ครับเราถ้าแบบนี้ล่ะครับแบบที่พี่หลงเคยพูดไว้ครับถ้าเราจะเอาร้านเราควรทุ่มไปที่ร้านนะครับแล้วก็ปล่อยเรื่องบ้านไปเพราะคนที่เขามีเกาะกันแต่ละคนนะครับเขาก็เก็บไว้เผื่อไว้แผดบ้านอ๋อคือทุกคนสต็อกไว้เพื่อแผดบ้านถูกไหมถูกครับถ้าสมมติว่าพี่เล็งแบบร้านอย่างเดียวคือทุกคนผมว่าน่าจะเอาเกาะส่วนตัวมาเล่นกันได้ครับไม่มีปัญหาเพราะว่ากลัวบ้านเข้าด้วยไงพี่ถ้าพี่จะเล็งบ้านด้วยอ่ะอืมไอ้เหี้ยเรื่องบ้านนี่กูว่าแม่งเอ้ยคือแม่งชั่งน้ำหนักยากมากเลยอ่ะแต่กูแค่คิดว่าของในบ้านถ้าได้บ้านนะกูว่าของมันเยอะเว้ยของที่จะได้จากการได้บ้านน่ะมันเยอะเว้ยบ้านมันอารมณ์เหมือนกิลวอร์มันแลกละล็อกอ่ะมันได้ของอ่ะเข้าใจป่ะมันไม่ใช่แบบว่าบ้านที่แบบว่าเฮ้ยบ้านเหมือนเฟดอ่ะที่แบบว่ามีบ้านแล้วเปิดตู้ได้อย่างเดียวอ่ะอันนี้บ้านมันเหมือนแลกละล็อกอ่ะมึงตีบ้านได้มึงได้ของอ่ะอันนี้พี่ก็เลยไม่รู้ว่าของไอ้ที่เราจะได้อ่ะมันเยอะพอขนาดไหนไหมแต่ที่เคยฟังมาคือของมันเยอะเพื่ออย่างน้อยคือคนมันจะออกมาเล่นได้อีกรอบเพราะว่าบ้านมันจะเป็นชิงทุกอาทิตย์ไงไม่งั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราเลือกจะเอาร้านอย่างเดียวไม่เอาบ้านก็ถามว่าได้ไหมก็ได้แต่ว่ามึงจะไม่เอาทุกอาทิตย์เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมาคำนวณกันตรงเนี้ยมันก็ต้องลองวัดใจดูว่าวีคเนี้ยถ้าบ้านมาแล้วอ่ะวีคแรกที่เราได้แล้วของมันได้ประมาณไหนเราจะได้ชั่งน้ำหนักถูกว่าเอ้ยวีคต่อไปไม่เอาแล้วนะของมันไม่คุ้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาโฟกัสแต่ร้านแล้วก็ปล่อยบ้านแม่งไปเลยใครอยากตีก็ไปตีไปเลยเราไม่เอาขายสกูซีแบบตีแล้วอ๋อไม่ผมคุยเขาเองไอ้คนนั้นชื่อโจอี้อ่ะเขามาคุยแล้วสกูซีมีผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกันนะพี่ผมทักไปขาย 1.7M ซีเหมือนกันตีแล้วคนนี้คนเดียวกันคนเดียวกันใช่ปะเขาขายเขาปล่อยกันโอเคไม่งั้นมีอย่างเดียวที่ง่ายสุดคือทำไมเราไม่เคลียร์เรื่องเวลาคนให้มาคนมาเล่นตอนบ่ายอ่ะเพราะว่าตอนดึกเราก็ไม่ต้องใช้แล้วอ่ะพี่ว่าอันนี้ตรงโจทย์สุดง่ายสุดปะเพราะมึงบอกมึงขายคนอีกไม่กี่คนเองอ่ะมึงก็พอๆกับมันแล้วอ่ะช่วงดึกตอนนี้ก็ไม่ต้องทำเฮียอะไรแล้วอ่ะตอนดึกมึงก็ชิลแล้วอ่ะมันง่ายนิดเดียวเลยอ่ะช่วงดึกมึงพุ่งไม่ต้องมานั่งลากกันเช้ากันแล้วอ่ะง่ายกว่าไหมอ่ะมึงแก้ตรงโจทย์อ่ะมึงแก้ตรงจุดอ่ะมันง่ายกว่าปะตอนดึกก็ไม่ต้องมีภาระแล้วอ่ะมันไม่ง่ายกว่าหรอวะทำไมเราโมดแต่มานั่งปรับนู่นปรับนี่ทำไมไม่เปลี่ยนเรื่องให้คนมาช่วงเช้าถ้าเกิดไม่ติดธุระจริงๆอ่ะง่ายกว่าไหมไม่เสียของด้วยอันนี้คือง่ายสุดเลยไม่เสียของด้วยช่วงดึกก็อาจจะมีคนบางคนที่อยู่ไว้สัก 2-3 คนเพราะว่าช่วงดึกก็งัดฟรีไม่มีใครมายุ่งอยู่แล้วดึกเขาปล่อยเราแล้วถ้าจะติดอย่างเดียวก็จะติดเรื่องบางคนต้องอยู่โกโปตอนดึกก็พอเข้าใจได้ไม่แต่คนโกโปตอนดึกมันไม่เยอะคนดูมันไม่เยอะครับคนโกโปตอนดึกอะมันมีแต่มันไม่เยอะคนโกโปตอนดึกอะมันมีอยู่แล้วแหละแต่มันไม่เยอะแก๊งเราอะมันมีแต่มันไม่เยอะไม่ถึง10อะหลังจากผมไปอะคือมันผมดูแล้วมันคนในแก๊งแล้วมันอยู่ไม่ถึง10เลยคนที่โกโปอะมันกำลังหาวิธีแก้ครับคือเราผมเข้าใจนะว่าแก๊งเราสตรีมอะอันนี้ผมเข้าใจอยู่แล้วแหละว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นงานข้างนอกอะผมก็อยากให้น้องสตรีมอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราต้องทำยังไงคือกำลังมองที่ปัญหาก่อนครับว่าปัญหาจริงที่เกิดขึ้นน่ะเกิดจากอะไรยังเลยครับพี่มันยังปลายๆอยู่เลยครับพี่ลองถอดสายดูครับพี่คือต้องแก้จากไอ้เหี้ยใครขายเหล็กก่อนครับ180วะทองไม่ใช่เหรอมิดทองขายทองพี่พูดผิดเอาได้นะเหมาเลยได้เหมาเหี้ยโดนสภาไม่ใช่เหรอเอ้ามันลดความไปดิมันโพสขายเนี่ยเฮ้ยได้เงินมึงก็ขอลดกันสิถ้าโอเคก็เราซื้อมาเอายังไงดีวะแบบนี้เรื่องงัดแบบไม่ชนกับเขาอะพี่ได้งัดด้วยแล้วตัด
ตัดเขาไปครึ่งก็ไม่ก็ถ้างัดไม่ชนกับเขาเราก็ทำเวลาเดิมของเราเนี่ยแหละก็ตั้งแต่ห้าโมงเย็นไปต้นไปหลงบอกก็ไม่มาแล้วมันก็ตั้งแต่ห้าโมงเย็นยันดึกแล้วยันเช้าเกือบเช้าเราก็ได้หมดเลยดิมันก็ไม่ติดอะไรมันทุกอย่างก็เหมือนเดิมก็แค่ว่าตอนบ่ายผมก็ไม่ต้องชนแค่นั้นเองมันก็ง่ายอยู่แล้วไงถูกไหมล่ะก็เข้าเวลาเดิมของเรามันก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วก็จบอย่างวันนี้ถ้าเราไม่ไปงานตึกแดงคือเราก็ไม่ชนเขาเลยใช่ปะที่หลงชูเบ้งขัดทันเลยถ้าเราไม่เอาตึกแดงอ่ะเราก็จะไม่เจอโอเวอร์เลยถูกปะถ้าโอเวอร์ไม่ได้อยู่ดีโอเวอร์มันไล่เลยไม่แต่ว่าเขาอยู่เยอะเขาไล่ไหมกูเก่าหลังๆเขารู้เราเขาไล่ไปเขาไล่เลยอ่ะพอวนอีกรูปนึงเขาก็ไปให้ชนเราอยู่ดีอะเข็มในความปี๊ดๆนะก็ชนไอ้ซัมก็เหมือนเราตอนเราเยอะเลยเราชนเขาเพื่อจะเอาร้านอื่นแล้วคราวนี้ชนแบบชนหมดก่อนอ่ะใช่แล้วค่อยงัดใช่มันไม่มีตัวหลุดไปแย่งงัดเลยเว้ยไอ้หลงแล้วไอ้ที่เวลามันชนในความหมายคือเวลามันเห็นพวกมึงสแตนบายว่าจะมาเอาร้านที่มันจะงัดปุ๊บเนี่ยคือมันจะไล่พวกมึงออกเลยทันทีถูกปะไม่พวกกูคือไล่แบบไล่สุดไล่พวกมึงออกไปไกลเลยอย่างงี้เหรอหรือไงไม่มันก็ลงมางัดเลยไม่ลงมาไฟเลยเขาลงมาไฟเลยแต่เขาไม่มีไล่เพื่อนแต่เขาแบบละเอียดนะพี่อ๋อคือออกมาทำอะไรคือบังคับคือมาถึงปุ๊บต้องลงมาชนใช่เขาบังคับไฟอ่ะอย่างร้านปั๊มบนเงี้ยพวกกูรู้เวลาใช่ป่ะแล้วเขาขับมาพอดีเห็นพวกกูจะงัดแล้วก็วัดเลยลงมาวัดเลยเขารอแบบงานเสร็จเลยอ่ะงานเสร็จปุ๊บเพื่อนขึ้นรถแล้วเขาค่อยไปเขาไม่รอแบบเขาไม่รีบอ่ะผมจะไปดักตุ๋ยก็ไม่ได้จะเล่นดึงเวลากับมันก็ไม่ได้ถูกปะเพื่อดึงเวลาเพื่อให้ร้านต่อไปลูปมันมาทันแล้วเราจะได้ไปแย่งงัดอีกร้านอ่ะเพื่อให้เวลามันมาชนกันอ่ะไม่ได้ใช่ปะเพราะเวลาส่วนมากร้านจะไม่ชิดกันขนาดนั้นใช่ปะหรือไงคือในกรณีที่ทำเหมือนมึงจะลงไปตีกับมันอ่ะแต่ผมไม่ตีอ่ะแค่ดึงเวลาเพราะว่าในเมื่อมันต้องการเคลียร์พวกหมดใช่ปะมันได้ไหมหรือว่ามันเยอะเกินไปมันไม่ได้ถ้าเขาเข้าร้านก่อนเขาเข้าไปงัดก่อนไหมพี่แต่ถ้าพุ่งมามันจะหยุดงัดไม่ใช่เหรอมันจะทิ้งทุกอย่างออกมาก่อนไม่ใช่เหรออันนี้ก็ไม่แน่ครับถ้าเขาเริ่มงัดแล้วผมว่าเขาน่าจะงัดเสร็จอ่ะใช่ส่วนมากที่ผมเห็นนะเขางัดแล้วเขางัดสุดไปเลยนะงัดเสร็จงัดแล้วงัดสุดแล้วเพื่อนแต่เอาเพื่อนมาค้ำใช่เอาเพื่อนมาค้ำงัดได้เสร็จถ้าเขาเยอะนะใช่โอเคครับโอเคเพราะงั้นมันเสียฟรีงั้นก็ไม่ได้งั้นวิธีนั้นก็ตัดทิ้งไปไอ้สัตว์นี่ยากเลยหรือแก้มันเอาง่ายๆไปก่อนก็ตัดปัญหาก็คือไม่ต้องชนแค่นั้นเองอ่ะลองดูแล้วกันถ้าเกิดคิดว่ามันชนแล้วมันไม่คุ้มแม่งก็อย่าไปชนเลยถ้างั้นไปเอาเป็นแบบว่าถ้าคนมากกว่าก็ชนไหมพี่แต่ถ้าแบบมันอันนี้ต้องไม่ต้องชนตอนที่ผมว่ามันเป็นบางวันไม่ทุกวันหรอกทุกวันอะไม่ทุกวันแต่ว่าอุ้ยแล้วมันเลือกชนอย่างนี้มันสู้ได้ผมว่ามันหลังจากนี้มันน่าจะมารัวๆครับใช่ถ้าเขาพร้อมอะวันไหนเขาพร้อมเขาก็จะมาชนดูถ้าเขาชนไหวเขาก็ชนแต่ถ้าเขาชนแล้วไม่ไหวสักสองไฟสามไฟผมว่าเขาน่าจะถอยแหละมันอยู่ที่เราด้วยอะแต่วันนี้เขาคนเยอะกว่าด้วยเขาเลยชนะไฟหลายรอบมันก็เลยทำให้เขาได้ใจผมเลยเกรงว่ามันจะเป็นแบบนี้ครับดูผมคิดว่าเขาน่าจะวางมาแล้วครับว่าเขาเลือกจะมาชนครับเพราะว่าผมว่าไปไม่ได้หรอกที่อยู่ดีโอเวอร์จะมาแบบเฮ้ยวันนี้มาเยอะวันพรุ่งนี้ไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเขาน่าจะวางมาแล้วครับในความคิดผมนะใช่เขาน่าจะชนแบบให้เรารู้เลยอะวันเนี้ยใช่ผมว่าเขาวางมาแล้วครับเพราะเขาเหมือนเขาไม่ค่อยสนใจร้านอะเขาเน้นชนเราเลยอะวันเนี้ยไม่ยิงแอดเหรอพี่ยิงแอดไม่ได้ครับห้ามใช้อ๋อแต่ภาพมันเดียวพี่ใช่คือเหมือนกับว่าเขาไม่ให้ใช้เลยป่ะได้ป่ะแล้วภาพได้มั้ยไม่แต่เราจะไม่โพสราคาไงภาพได้ภาพได้แต่ว่าห้ามเคลื่อนไหวงั้นเดี๋ยวต้องให้จอนมาทํามาให้เพราะว่ามันภาพที่มันมามันเออภาพที่มันให้มามันมีราคาตะกูบีมีครับผมจะปล่อยบีให้เขาตัวนึงแหละมาเหมือนเดิมอ่ะถ้ามันไหวก็ไหวถ้าไม่ไหวก็ถอนรอ5โมงเออก็เป็นมึงก็ลองดูแล้วกันหลงช่วงบ่ายถ้ามึงคุมแล้วมึงรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งไม่คุ้มว่ะมึงก็ปล่อยไปเลยเอาที่มึงตัดสินใจมาเลยว่ามันไม่คุ้มก็ปล่อยไปเลย
อย่างนั้นก็ได้เพื่อนมึงลองชั่งน้ำหนักเลยว่ามันเอ้ยมันไม่เวิร์กเว้ยก็ทิ้งแม่งไปเลยแต่คนที่มันควรมามันก็ต้องมาถ้ารอบบ่ายมันมี20แล้วมันมาแค่19ไอ้คนหนึ่งไม่มามันย้ายเพื่อน19มาทำเหี้ยอะไรนั่นน่ะสิฟรีหมดเลยสุดท้ายฮัลโหลครับครับผมเฮียเฉินครับผมสวัสดีครับครับผมฮัลโหลได้ยินไหมครับ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 สกูครบชุดพร้อมตีปืนสองมันเท่าไหร่ครับปัญหาตอนนี้ถ้าเกิดผมมีปล่อยบีบีตัวเดียวผมปล่อยให้ได้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดครบชุดผมไม่มีจริงครับตอนนี้ผมขาดมากเลยผมมีบีตัวเดียวเลยแบบโดดเลยอ่ะผมตัวเดียวโดดอ่ะผมปล่อยให้ได้อยู่แต่ว่าโหทั้งเซตผมขาดอ่ะนี่ผมขาดมากเลยครับขาดจัดเลยถ้าผมต่อคิวไว้เนี่ยคือนานไหมครับเอาไปงี้เดี๋ยวผมมีทั้งเซตเลยผมติดต่อไปโอเคป่ะแบบนี้ง่ายกว่าไหมได้ครับได้ครับตามนั้นครับคงงัดต้องไปงัดดิเว้ยแบ่งเอาทั้งเซตอีกเฉยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเปมมันจบแล้วขายสกูไม่ได้แม่งเหี้ยแม่งเอาทั้งเซตอีกแล้วพี่เฉยครับแฟกเขาเอาว่าไปชามา140ลูกเออเป็นของแกงครับแฟกบอกว่าโอเคต้อง6กิฟต์มาเลยเดี๋ยวแจกทำกิจกรรมแจกทีเดียวไหมใช่ผมก็เลยจะบอกพี่ว่าผมให้เอามาให้พี่เพราะว่าพี่จะได้ไปจัดกิจกรรมเพราะว่าบีมีคิดไปละสองกิจกรรมใหญ่ๆจะให้พวกมึงเล่นกันแม่งขายไม่ได้วะเอ้ยสกูอยู่ที่ใครบ้างนะหลงอยู่ที่มึงมีบ้างวะเพื่อนมีป่ะหรือว่าไม่มีเลยไม่ได้งัดตรงนี้มีอยู่ใครอีกป่ะไม่มีสักคนเลยใช่ป่ะมีไหมไม่มีเนาะเงียบแบบนี้นะไม่น่ามีไม่น่ามีโอเคโดดในนุ่มก็ขายไม่ได้แล้วเก็บไปก่อนทั้งเวลาตอนที่ร้านมันชนไม่ได้ก็จะเปลี่ยนไปงัดบ้านแทนแต่เห็นมึงบอกงัดร้านไม่ไอ้งัดบ้านไม่คุ้มไม่ใช่ว่าหลงตำรวจเยอะปะมึงเลยบอกให้งัดดึกๆปะหรือไงบ้านไม่คุ้มไม่เกี่ยวไหวใช่ไหมหาหรอกพี่มันเวลาตำรวจเท่าไหร่ก็ไม่เท่าไม่เกี่ยวที่กูบอกตอนนั้นเพราะว่าตอนบ่ายตอนเย็นเราเอาร้านไงแล้วถ้าเราไปงัดบ้านตอนนั้นมันก็แบบดึงคนเข้าใจปะก็จะให้แบบกะดึกงัดบ้านแทนเออก็ได้ครับตามนั้นแต่เนี้ยจะเปลี่ยนถ้าวันไหนงัดร้านตอนบ่ายไม่ได้ก็จะเป็นงัดบ้านแทนอันนี้ผมขอถามหน่อยได้ไหมพี่ว่าโกดคีนี่คือที่ตอนนี้ต่างคนต่างกันแล้วโค้ดคีย์มารวมป่ะใช่ป่ะครับพี่ใช่ครับใช่แต่มันรวมเดี๋ยวนี้จะมารวมที่พี่ละรูปต่อรูปเลยโค้ดคีย์เป็นของแกงอ่ะแบบเป็นแบบข้าวกันไม่เป็นไรเป็นว่าช่วงนี้ลองดูแล้วกันขอเหนื่อยหน่อยเอาสักแบบก่อนแผดบ้านมาเลยเพราะเนี่ยพอลองมาตั้งแต่จนถึงวันอาทิตย์ที่วางไว้อ่ะคือแม่งเพอร์เฟกต์เลยเพอร์เฟกต์ในความหมายคือแม่งเห็นแบบเม็ดเงินแบบจัดๆเลยว่ะแบบเยอะชิบหายเลยอ่ะคือแม่งฟื้นมากเลยช่วยได้เยอะอ่ะพอเราเน้นจริงๆแค่อาทิตย์เดียวก่อนนะเนี่ยคือแม่งช่วยได้เยอะ50ล้านอ่ะเกือบ60อ่ะเยอะชิบหายขอเด้นสักแบบแล้วก่อนแผดบ้านมาไหวป่ะวะเฮียเยอะไปป่ะวะเอาละก่อนแผดบ้านมาเดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็ค่อยมาเอาตามรูปเวลาปกติเราไม่ต้องแบบว่ามานั่งซัดหนักๆแล้วเอ้ดูฝากเอา
แล้วตอนนี้ลูกเวลาแล้วเราได้อยู่ใช่ปะตอนนี้ได้อยู่ปะได้อยู่เนี่ยพี่นุ๊กไปนัดกับไอ้โจนใช่ปะไอ้พี่นุ๊กไปคนเดียวปะโอเค8ล้านเลยปะโทนี่หรือว่าไม่ครบใช่ปะไม่ครบอันนี้ไม่รู้เลยครับพี่เราได้8ครับโอเคงั้นก็เก็บหลุบล้านไปเรื่อยก่อนเปิดกาชาวันนี้ใช้เวลากี่ชั่วโมงวะถ้าเปิดประมาณ18,000ลูกอะ18,000 19,000อ่ะใช้เวลากี่ชั่วโมงชั่วโมง2ชั่วโมงเกินครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงพี่ล่าสุดชั่วโมงเดียวก็เดินแล้วให้พี่เปิดมาครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงใช่ป่ะไอ้ครึ่งชั่วโมงมันสเต็ป1พี่โทษทีคืออ๋อครึ่งชั่วโมงสเต็ป1อ่ะชั่วโมง2ชั่วโมงอ่ะไปเปิดทีละกี่ลูกครับแล้วสรุปของพี่เปิดเติมไปกี่ลูกแล้วได้เงินมาประมาณเท่าไหร่ตีเป็นมูลค่ายังไม่เพราะผมเปิดให้เขาแค่สเต็ปแรกพี่อ๋อสเต็ปแรกก็คือยังไม่รู้ว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มถูกป่ะใช่ครับเดี๋ยวกูไปเปิดสเต็ปแรกไว้ดีกว่าถ้างั้นนะแล้วเต็มแล้วครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวพี่ไปรีบเปิดเลยเผื่อจะได้เอาของใส่เข้าไปเผื่อได้ทำเกาะมาเผื่อบางวันกูจะให้พวกมึงลองชนดูหน่อยดิมีใครได้มุนหอยปะเมื่อเราได้ในเวลาเดี๋ยวมากูไปเปิดกระชับคนเยอะปะเปมคนเยอะไหมตอนนี้ไม่รู้ครับผมเปิดไปเสร็จตั้งแต่วันนั้นแล้วที่พี่เปิดเข้ามาพี่ตั้งแต่วันนั้นเอ้ยผมถามว่าเดี๋ยวใครเปิดเสร็จบ้างแล้วจำนวนเท่าไหร่บ้างก็เปิดเท่าไหร่ทั้งหมดเปิด 5,000 ครับพี่เหลืออีก 3,000 ยังไม่ได้เปิดคุ้มไหมมันอยู่ที่ดวงครับพี่ผมก็ไม่ถือว่าได้ดีแต่ก็ไม่ถือว่าแย่พี่ที่ผมเปิดนะคือมีแย่มีได้น้อยกว่าที่โจได้อีกเหรอมีได้น้อยกว่าไหมเท่าที่ฟังมาก็มีครับพี่ประมาณเท่าไหร่ครับโจกี่พันลูกได้เท่าไหร่ผม 5,000 ลูกได้ถ้าเป็นเงินก็เกือบ10ล้านครับพี่แต่ไม่น่าถึงแต่คือมีคนเปิดได้น้อยกว่า10ล้านอีกเหรอมีครับพี่บางคนแบบ 4,000 ลูกไม่ได้ไวเบเลยไงก็มีครับพี่มันแล้วแต่ดวงครับแต่แบบพี่ชิปไงก็แบบถ้าผมได้ไปเบย์22อันเงี้ยผมได้5อันมันแล้วแต่ดวงครับพี่เหี้ยผม 3,000 ลูกไม่ได้ไปเบย์สักอันเลยพี่เหี้ยแล้วกูโดนซวยด้วยเงินได้ประมาณล้านกว่าครับแค่ล้านกว่าเงินแดงไม่กี่แสนได้3ล้านมั้งใช่มั้ยโจใช่พี่เงินแค่เงินเขียวนะพี่ประมาณ3ล้าน 5,000 ลูกได้3ล้านไอ้สัตว์เราไปแล้ว 5,000 ลูกแม่งได้4ล้านกว่าไม่ใช่หรอวะทำไมรอบนี้มันได้น้อยจังวะเราบวกกับกล่องตีวุฒออกน้อยเลยพี่ไอ้เหี้ยเค็มจัดแต่ว่าทองเยอะครับพี่ใช่ใช่ทองได้เยอะใช่ครับพี่ของที่เราคือเราต้องใช้หมดเลยใช่ไหมใช้หมดทุกอย่างอ่ะพี่ใช่พี่เราน่าจะใช้หมดทุกอย่างเราเลยแบบคุ้มไงพี่เพราะเราใช้หมดเลยนี่เวลาเปิดต้องเปิดแบบไหนครับทีละน้อยทีละ10ลูก20ลูกใช่ปะ45พี่สูตรผมไปคิดค้นสูตรมา45ผมเปิด50เอาพี่เปิด50เปิดทีละ300 400ลูกก็ได้ถูกป่ะ35 35 45 55ประมาณนั้นน่ะผมเปิดอยู่อย่างนั้นแหละเอาวนไปวนมาตัวเลขเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับมันแล้วแต่บางทีมันก็ไม่ออกท็อปเทียร์ผมอยากให้มันออกบ่อยๆไงสำคัญที่สุดก็คือท็อปเทียร์ถูกไหมท็อปเทียร์กับใช่พี่โอ้ยถ้างั้นอย่าออกท็อปเทียร์มันก็ต้องยอมเปิดทีละ10อ่ะเดี๋ยวผมเอารูปของพี่เปิดให้ดูที่ผมถ่ายครับที่เปิดต้องอยากให้มันได้ท็อปเทียร์มันต้องเปิดทีละ10บางทีก็เค็มนะพี่ผมไปลองแต่สักส่วนใหญ่ที่เคยเปิดมาคือถ้าอย่างมันเป็นแบบเก่าอ่ะคือไงเปิดทีละ10มันก็ได้ของดีกว่าอยู่แล้วท็อปเทียร์มันโอกาสมันออกบ้างอ่ะดีกว่ายัดไป300แล้วไม่ได้เลยอ่ะใช่เพราะ300มันออกอันเดียวเงี้ยมันก็เหงาแดกแล้วอ่ะเขาปรับใหม่เปิดได้ทีละ300เลยเหรอพี่300อันนี้คือของพี่เปิดอย่างของผมเนี้ยผมเปิดของพี่เปิดใช่ป่ะเปิดทีเดียวทีละ300อ่ะแม่งขอดูด้วยดิแม่งออกแบบท็อปเทียร์แบบ4กล่องเงี้ยบางทีแม่งของพี่เปิดอันนี้คือ20,000ลูกถูกป่ะใช่พี่19199ของพี่เปิดอ่ะให้หลงอยู่ป่ะแวร์พอนบ็อกซ์ได้500เท่าไหร่พี่ได้ท็อปเทียร์เท่าไหร่ท็อปเทียร์500กว่าเปิดครบยังครับเปิดครบแล้วหลงไปไงบ้างวะไอ้ที่เปิดทั้งหมดดีป่ะมูลค่ายังไม่ได้ตีเลยดิรวมแต่แค่เงินอย่างเดียวเอาเงินอย่างเดียวเท่าไหร่วะ20,000ลูกอ่ะ 16M มั้ย 16M 16M ปกติที่กูลองคำนวณเล่นๆนะถ้าเกิดว่ามึงเติม 5,000 ลูกอ่ะมันจะได้ประมาณเกือบ10ล้านตีไปแบบเหี้ยๆเลยคือ10ล้านแบบอย่างดีสุดๆเลยนะ10ล้านฉะนั้นถ้าเกิดมึงเปิด 20,000 ลูกอ่ะมึงต้องได้ทั้งหมด40ล้านอ่ะที่ควรจะต้องเป็นนะต้อง40ล้านเท่านั้นเพราะรอบที่แล้วกาชารอบไปแล้วกูเติมไปอ๋อไม่ดีว่ะรอบที่แล้วกูเติมไปเยอะนี่หว่าไอ้สัตว์รอบแล้วได้มา60ถึง80อ่ะเยอะท็อปเทียร์567ลูกแวร์พอนบอกได้574ลูกขอโทษที่รบกวนครับมาขอซื้อเกาะหน่อยครับ500ตัว
โอ้เกาะสรุปว่าเบมถ้าเกิดสมมติว่าจะแบ่งขายเขาขายจะให้เขาตัวละ 5,000 ไปถ้าสมมติแบ่งขายเขาได้นะขายให้เขาตัวละ 5,000 ถ้าถามผมอ่ะถ้าถามผมผมเป็นคนถือของอ่ะขายเยอะเหรอรับยากเหรอรับยากครับผมไม่แนะนำให้ขายครับผมยินดีขายมากงั้นก็ตัดทิ้งเลยครับงั้นตัดทิ้งไปผมยินดีขายตัวพี่ว่าถ้าจะขายไม่แนะนำให้ขายครับไม่เป็นไรถ้างั้นก็ตัดทิ้งไปบอกเขาไปเลยครับโอเคครับขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยครับมันรับยากจริงขอโทษด้วยครับไม่เป็นไรครับเอาสูตรเปิดไหมครับกาชาเอ้ยมีสูตรด้วยเหรอถามจริงผมได้20,000ลูกผมได้ท็อปเทียร์813ครับเฮ้ยแล้วเวพอนบล็อกเหรอครับเวพอนบล็อกได้ประมาณไม่ได้เช็คตรงนั้นเลยครับแต่คือได้ไวเวมา63ครับโอ้โหได้เงินได้เงินแค่27ครับ27ล้านใช่20,000เงิน27ล้านเลยเหรอใช่ครับอะไรยังไงสูตรเปิดยังไงครับอันนี้ก็เปิดเทียร์16ครับ16ก็ได้ท็อปเทียร์1ลูก16จาก1ลูกได้ท็อปเทียร์1ลูกตลอดเลยเหรอครับ 80% อุ้ยเปิด10ได้8ถามจริงเปิด10ได้8ใช่ครับแต่ว่าถ้ามันซ้ำแค่2รอบครับพอ2รอบปุ๊บก็ไปอีกสูตรหนึ่งคือเปิด16 2รอบแล้วก็ไป20 2รอบครับครับแล้วไงต่อแล้วก็วนกลับมา16 2รอบแล้วก็วนมา16แต่ถ้าแบบพอวนมาปุ๊บมันไม่ติดก็ไปแบบ30ครั้งหนึ่งครับแล้วก็กลับมา16เหมือนเดิมดุ้ยถามจริงน่าจริงเหรอหมายถึงว่าถ้าเกิดสมมติว่าคือพอเปิด16บ่อยๆแล้วถ้ามันของมันออกซ้ำๆก็คือขยับเลขใช่ไหมครับไม่คือถ้าของมันไม่ออกถ้ามันไม่ได้ท็อปเทียร์ก็คือขยับเลขเลยครับอ๋อถ้าสองทีไม่ได้ท็อปเทียร์คือต้องขยับเลขแล้วใช่ครับจริงเหรอวะเดี๋ยวขอลองหนึ่งติดคิวนะพี่เฉินถ้าไปอ่ะไม่มีคิวโคตรเยอะเลยเหรอไม่น่ามีคิวไม่รู้พี่ไม่มีเลยเหรอพี่ไม่สูตรพี่ปล่อยไม่มีคิวแล้วก็ดึงหัวไปลองสูตรเขาหนึ่งถูกปะI don't believe in destiny I just do what's best for me Don't listen to my enemies They're just full of jealousy Duh, this legacy You gon' see what's left of me You gon' see success in me You ain't seen the rest of me I just wanna be the best at what I know